สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ฟ้าก็มีโอกาสได้มาทำคลิปที่ฟ้าตั้งใจอยากจะทำตั้งนานแล้วนะคะก็คือการแชร์ how to เตรียมตัวสอบเข้านิเทศจุฬานั่นเองค่ะก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนนะคะที่ฟ้าได้ทำลุ้นผลมหาลัยแล้วฟ้าก็ได้เรียนนิเทศจุฬาตามที่ฟ้าตั้งใจแล้วก็ตามที่ฟ้าใฝ่ฝันไว้นะคะก็คือเป็นคณะแล้วก็มหาลัยที่แบบว่าเป็นมหาลัยในฝันเลยฟ้าก็เลยอยากจะมาแชร์ how to ที่ฟ้าเตรียมตัวสอบนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะแล้ววันนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดด้วยกันถึง4ท็อปิกเลยก็คือใช้คะแนนอะไรบ้างจัดเวลาจัดตารางการอ่านหนังสือยังไงเปิดคะแนนรวมที่สอบติดแล้วก็ท็อปิกสุดท้ายนะคะการมูเตลูนั่นเองค่ะก็อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะที่ท็อปิกแรกนะของฟ้านะคะเป็นการเข้ารอบ3นะคะก็จะเป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบล้วนๆเลยไม่ต้องทำพอร์ตไม่ต้องยื่นโควต้าอะไรนะคะก็ฟ้าใช้คะแนน TGAT แล้วก็ A level ภาษาที่3ค่ะส่วนภาษาที่ฟ้าเลือกใช้นะคะก็จะเป็นภาษาเกาหลีโดยอัตราส่วนคะแนนนะคะก็คือ TGAT นะคะ 40% แล้วก็ A level นะคะ 60% เลยคือจะบอกว่าคะแนนภาษาเนี่ยคือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอ้างอิงของปี66นะคะถ้าเพื่อนๆจะเข้าปีไหนเนี่ยอย่าลืมดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกณฑ์ของปีตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยคือเกณฑ์มันจะแบบว่ายืดหยุ่นเปลี่ยนได้ตลอดก็ห้ามลืมดูดีๆนะจริงๆแล้วนะคะนิเทศจุฬาก็จะใช้คะแนนแค่2วิชานี้แต่ว่าเราแนะนำให้แบบว่าสอบเผื่อดีกว่าของฟ้านะคะฟ้าก็จะสอบแบบ A level คณิต2ไทยสังคมอังกฤษอะไรแบบนี้เผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อที่เราคะแนนไม่ถึงที่จะยื่นอันนี้หรือว่าคะแนนแบบว่าอาจจะไม่ติดนะคะแล้วก็ให้สอบวิชาอื่นเผื่อที่จะไปยื่นคณะแล้วก็มหาลัยอื่นด้วยนะคะเป็นการแบบว่าเซฟๆไว้เราไม่ควรที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันใช้แค่2อันนี้ฉันก็จะสอบแค่นี้เพราะว่าถ้าสอบแค่2อันเนี้ยคือทางเลือกมันจะน้อยมากเราจะยื่นได้แค่แบบแค่ไม่กี่คณะหรืออาจจะแค่คณะนี้ด้วยซ้ำนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าปีนี้นะคะเป็นข้อดีตรงที่ว่าการสอบ TGAT แล้วก็ A level เนี่ยเขามีระยะห่างกันนะคะคือเราสอบ TGAT นะคะในช่วงเดือนธันวาแล้วก็เรามาสอบ A level อีกทีนะคะกลางเดือนมีนาซึ่งฟ้ารู้สึกว่ามันมีสเปซระหว่างแบบโตระหว่างเดือนอะประมาณถึง3เดือนเลยแบบโดยประมาณนะคะให้เราได้เตรียมตัวแบบอย่างเต็มที่แบบแยกกันเพราะว่าในปีก่อนๆ นะคะที่เขาเป็นการสอบแบบ GATPAT กับ9วิชาสามัญเนี่ยมันสอบแบบอาทิตย์ติดกันเลยทุกคนคือเราจะต้องแบบว่าอัดข้อมูลทุกอย่างมาเพื่อสอบ2อาทิตย์นี้แต่นี้นะคะเราสามารถแบบเตรียมที่แกะให้จบๆไปก่อนแล้วก็สามารถมีสมองโล่งๆนะคะมาเตรียมสอบ A level ได้อย่างเต็มที่สำหรับฟ้านะคะในระหว่างที่ยังไม่สอบที่แกะเนี่ยฟ้าก็จะทุ่มเทกับการเตรียมสอบที่แกะแล้วก็เรียนภาษาเกาหลีควบคู่ไปด้วยคือเราก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะแต่ว่าก็จะเป็นการเรียนชิลๆควบคู่มาเรื่อยๆเอานะคะแล้วก็หลังจากที่สอบที่แกะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งทุกอย่างของ TGAT ค่ะแล้วก็มาโฟกัสแค่ A level อย่างเดียวแบบรัวๆๆๆๆเลยฟ้าสอบ A level นะคะทั้งหมด5วิชาแต่วิชาที่ฟ้าเน้นมากๆที่สุดนะคะก็จะเป็นวิชาภาษาเกาหลีเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เยอะในการที่เราจะใช้เข้านิเทศจุฬานะคะคือเราอ่ะก็จะต้องตั้งเป้าหมายอยู่แล้วเนาะว่าคณะไหนที่เราจะเอาเป็นอันดับ1 2 3 4อะไรลงมาเราก็จะต้องแบบพุ่งเป้าในการเตรียมตัวสอบอันดับที่1ของเราก่อนอะเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าไล่ priority ลงมานะคะก็สำหรับฟ้านะคะฟ้าก็จะให้ความสำคัญกับ TGAT แล้วก็ A level แบบเต็มสตรีมไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมตัวสอบต่างๆนะคะฟ้าได้ทำคลิปแยกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเตรียมตัวสอบ TGAT แล้วก็เตรียมตัวสอบ A level เกาหลีซึ่งนั้นเนี่ยฟ้าก็จะอธิบายอย่างละเอียดมากๆเลยก็เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีบอกพวกแบบว่าคอร์สหนังสือหรือว่าการแบบว่าทริคต่างๆด้วยนะคะก็อย่าลืมไปดูนะทุกคนมันแบบละเอียดมากจริงๆต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคะแนนรวมของฟ้ากันบ้างนะคะที่ฟ้าติดนิเทศจุฬานะคะคะแนนรวมฟ้าได้ 80.47 ค่ะอันนี้ซึ่งเราก็สามารถไปคำนวณได้ในเว็บไซต์เด็ก DTCast หรือว่าจะเป็น Monkey Everyday นะคะเนี่ยคือเขาก็จะมีแบบใบปรึกษาจัดอันดับด้วยนะคะในช่วงที่เราต้องจัดอันดับเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบไล่ๆๆเลยว่าเราอยากเข้าคณะไหนมหาลัยไหนบ้างแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบว่าตารางมาให้เลยว่าสูงสุดต่ำสุดคะแนนที่แบบว่าคนเข้าได้ของปีก่อนๆ นะคะให้เราแบบว่ามาอ้างอิงดูได้ว่าเฮ้ยคะแนนเราได้ประมาณเท่านี้มันเซฟไหมนะคะซึ่งของนิเทศจุฬานะคะปี65เนี่ยคะแนนขั้นต่ำนะคะที่คะแนนต่ำสุดที่ติดนะคะก็คือ 79.04 นะคะซึ่งตอนนั้นฟ้าก็คำนวณมาได้ 80.47 ใช่ไหมฟ้าก็แบบเฮ้ยมันก็ห่างจากขั้นต่ำอยู่แค่นิดเดียวเองก็ลุ้นใจตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็ฟ้านะคะจัดอันดับไปแค่4อันดับเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าถ้าเกิดให้ฟ้าใส่ไปมากกว่านี้ฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่ฟ้าอยากเรียนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นด้านนี้แล้วก็อยากเรียนที่สุดก็คือนิเทศจุฬานี่แหละแล้วก็ตอนเราจัดอันดับมหาลัยนะคะก็ให้เราไปหาดูพวกคะแนนสูงสุดต่ำสุดของมหาลัยที่เราอยากเข้าคณะที่เราอยากเข้าอ้างอิงไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปฟิกซ์ไปซีเรียสอะไรกับมันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะทุกคนจริงๆในการแบบจัดอันดับเพราะว่ามันจะมีแบบพวกม็อกหรือว่าให้เราไปแบบกรอกแบบฟอร์มเพื่อดูแบบอันดับว่าเราจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะแบบว่าจิตตกมากว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ติดแล้วแน่ๆคือจะแบบคิดไปแล้วต่างๆนานาทางที่แบบอันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าจิตตกไปเปล่าๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้เราดูเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆแต่ว่าถ้าเราอยากเรียนเราก็ยื่นไปก่อนค่ะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะถ้าเรายื่นไปเนี่ยเรายังมีโอกาสติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันยื่นไปฉันก็ไม่ติดแน่ๆเลยฉันไม่ยื่นดีกว่าอันนั้นก็คือแน่นอนค่ะว่าไม่ติด 100% แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่แม้แต่จะยื่นไปด้วยซ้ำต่อไปนะคะจะเป็นท็อปิกของมูเตลูตอนที่เราบอกนะคะซึ่งเราก็มูอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มูขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเราจะเน้นไปขอพรนะเราไม่ได้เคยแบบว่าไปบนเลยก็ที่ที่ฟ้าจะไปนะคะก็จะมีพระพิฆเนศนะคะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้นคือไปหลายรอบมากคือถ้าแวะไปนะคะฟ้าก็จะแบบแวะไปไหว้คือแบบขอร้องอ้อนวอนนะคะแล้วก็มีพระแม่ลักษมีนะคะที่ตอนนั้นแวะไปกับเพื่อนด้วยแล้วฟ้าก็จะไปไหว้ตรงที่เหมือนจะเป็นศาลพระภูมินะคะคือฟ้าแวะไปไหว้ที่ศาลพระภูมิหน้าคณะนิเทศน่าจะ3ครั้งได้นะคะทุกคนคือเราก็ตั้งใจจริงๆแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีบ้างที่แบบขอพรนะคะซึ่งเราก็จะมีพระบรมรูป2รัชกาลนะคะที่อยู่ในจุฬาฝั่งใหญ่นะคะนั้นฟ้าก็แวะไปขอพรมาด้วยนะคะเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากให้ทุกคนงมงายหรือว่าจะหวังพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าคือเข้าใจฟีลไหมแบบว่าในการที่เราก็พยายามในส่วนของเราแล้วแต่ว่าเราก็อยากมีที่พึ่งทางใจอยากจะแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจนิดนึงนะคะฟ้าก็เลยไปขอพรซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะคะก็แนะนำนะคะถ้าใครแบบว่าอยากจะหาสถานที่ขอพรอะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปตามนี้ดูได้นะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายให้แบบชัดเจนด้วยความคิดและ mindset ใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยเรามาลองมาตั้งเหอะฉันว่าเราทำได้อะไรแบบนี้ฟ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแค่คิดว่าเราทำไม่ได้อะเราก็จะทำไม่ได้แล้วนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ไม่ว่าจะอยากเข้าอะไรก็ตามแหละก็แค่ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย